โอเคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมก็จะมาเดี๋ยวแป๊บนึงผมก็จะมาทำคลิปเปิดตัวนะครับรถที่มีลักษณะมันก็ไม่แปลกแต่ว่ามันก็มีลักษณะที่การทำงานที่มันอาจจะแปลกๆไปนิดนึงเนาะปะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับรถไม่แปลกครับแต่การทำงานอาจจะแปลกนะครับแล้วกล้องผมหายไปเลยรถคันนี้ก็คือจะเป็นรถคันนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับรูปร่างรถมันก็ดูก็แปลกๆเนาะมันดูเก่าๆดีเนาะนี่ลองเตรียมตาล พูดอะไรวะเนี่ยเตรียมตาลเทาๆแล้วกันนะก็ใช้ได้นะนี่เลือกอะไรได้บ้างล้อนะครับผมอันนี้เป็นล้อหน้าเหรอยืดอู้เครื่องอุ้ยจะเปลี่ยนเครื่องมึงเปลี่ยนอย่างนี้เลยเหรอดูการเปลี่ยนเครื่องของเขาว่ะทุกผู้ชมเห็นไหมอู้พี่ไม่คันเปลี่ยนเครื่องไม่พี่เปลี่ยนอย่างนี้เลยนะอู้นี่เครื่องเล็กนี่เครื่องใหญ่มาหน่อยนี่ใหญ่บักเอฟเลยก็ประมาณนี้แล้วเนาะนี่คือกองดักฝุ่นใช่ไหมดูใส่พานหน่อยทุกผู้ชมนี่คือบังโคลนะครับมาสักหน่อยนะอ๋อนี่คือโกงไม่ต้องหรอกโชว์เครื่องหน่อยนี่คือไฟหน้าเอามาสักหน่อยเบอร์ครับเบอร์หนึ่งนี่คือพวงมาลัยนะครับว่าจะเลือกเป็นยังไงอันนี้คือไฮดรอลิกเอาไว้ทำอะไรวะคือถังอะไรอ่ะมันคือถังอะไรวะเนี่ยจัดปะแล้วก็มันจะมีตัวเก็บเกี่ยวของเขาอะท่านผู้ชมนี่สามารถคันนี้สามารถอันนี้ไม่ใช่ที่เกี่ยวข้าวนะมันเป็นที่เกี่ยวกับโพดหรือยังไงนี่แหละอันนี้ก็เป็นที่เกี่ยวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้เลยน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้าวแต่ผมแปลกใจคือไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยผมอยากดูไอ้ตัวนี้อันเดียวอะสีอะไรดีวะผมอยากดูไอ้ตัวเนี้ยสีดำแล้วกันนะมึงมาผมอยากดูตัวเนี้ยนะครับผมไปเดี๋ยวเราว้าไปดูกันเลยนี่มาแล้วครับนี่ครับโอ้โหคือไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นที่ดูดหญ้านะครับท่านผู้ชมดูดหญ้าดูดฟางอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะอันนี้รถยังไม่ทำงานนะโอ้มีติ๊กอะไรด้วยนี่คืออะไรอ๋อที่บังแดดเปิดประตูได้ด้วยประตูเลื่อนซะด้วยเอ้าทำไมมันกลับกันอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหรถแรงนั่นน่ะต่อนะครับโอ้ต่ออย่างนี้เลยนะที่ต่ออย่างนี้เลยล่ะโอเคโอ้โหดูดิเดี๋ยวลองไอ้นี่ดูดิกดตัวอะไรล่ะ B กด A ก่อนหรือว่าจะเป็นเหมือนคันนั้นว่าที่เราจะต้องมีพ่วงก่อนอ่ะใช่ปะเอาม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 าเดี๋ยวผมจัดให้เหมือนคันนั้นอ่ะที่เราจะต้องมีพ่วงก่อนอ่ะเอาพ่วง6ล้อแล้วกันนะแปลกวะแปลกมาท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรารถสีข้าวหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้าวได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะครับเปิดไฟดูดิไฟของนายจะสว่างเลยนะสุดยอดเลยวะเลยพูดเลยนะผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูรถแปลกแล้วกันนะครับช่วงนี้โอ้โหดูมันลากมาเลยโอ้อันนี้มีแอร์ปะเนี่ยน่าจะมีอยู่มั้งเป็นห้องกระจกขนาดนี้เนาะเดี๋ยวลองเราซูมดูหน่อยนะซูมหน่อยนะท่านผู้ชมนะนี่ซูมหน่อยนะโอ้โหมาเดี๋ยวพาดูรถรอบๆโอ้โหกระตุกอันนี้คือแบบเก่าแล้วนะเวลามันเก่าแล้วเวลาทำงานไปเยอะแล้วนะมันก็จะประมาณนี้นะโอ้โห
ดีท่อส่งนะครับแม่ดูเครื่องว่ะนี่เป็นเครื่องนะครับดูเครื่องว่ะสมจริงชัดโอ้โหนี่มันรถอะไรครับเนี่ยนี่มันรถอะไรครับเนี่ยอ่ะรถอะไรครับเนี่ยโอ้โหทำไมมันอยู่ไกลอย่างวะเนี่ยฮะนี่มันรถอะไรครับเนี่ยรถอะไรครับเนี่ยหูรถอะไรกันครับเนี่ยท่านผู้ชมโอ้แปลกปะเปิดไฟหน่อยอุ้ยแปลกมากนะผมว่ามาเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องดูดิกด X ยังไงอ่ะกด G นะครับกด V เพื่อวางนะครับแล้วก็มันต้องคือมันจะต้องไอ้นี่ก่อนใช่ปะกด Y เพื่ออะไรอ่ะคือมันจะต้องยกท่อไอ้นี่ขึ้นก่อนนะประเด็นคือมันยกยังไงอันนี้ก็เป็นข้างหน้าอันนี้กด V กด V มันก็วางใช่ไหมกด Y กด Y เป็นการล็อกลูกนะครับแล้วมันยกยังไงมึงมึนอะไรของมันมาเนี่ยฮะโอ้อ่ะกดไฟมันก็ไปดับข้างหลังแล้วมึงมึนมึนมึนอะไรอ่ะกดบีมันนึกมันต้องเล็งตรงๆหรือไงวะเนี่ยมันอะไรยังไงวะเนี่ยผมงงหมดแล้วเนี่ยเอ้าทำไมมันทำงานไม่ได้อะไรของมันมาเนี่ยฮะโอ้ยปัญหามึงเอ้ยโทษครับผมหรือว่าเราต้องมายกมือวะยกมืออย่างเงี้ยเนี่ยไอตัวเนี้ยมันต้องมาอะไรของมันวะเป็นเหมือนรถคันนั้นเลยเนี่ยเฮ้ยมันใช้ยังไงวะท่านผู้ชมคือรถเอกเขาบอกให้เอาท่อเนี่ยมาต่อนะแล้วประเด็นคือมันต่อยังไงเนี่ยคือจะดูจากแถบมุมซ้ายบนนะท่านผู้ชมว่ามันให้กดอะไรนะเห็นไหมมันบอกให้บีบแตรดูดิมึงก็มีเสียงแตรหรือว่าพ่วงมันใช้ไม่ได้วะมันต้องได้ดิทำไมมันจะไม่ได้อะหรือว่ามึงต้องใช้พ่วง10ล้อเอามึงมาเดี๋ยวผมเอาพ่วง10ล้อมาให้ก็ได้ไหมหรือว่าต้องใช้พ่วงในเกมเท่านั้นอ่ะมันยังไงมันเป็นยังไงเอาพ่วงไหนดีวะสีขาวอ่ะพ่วงขาวอ่ะพ่วงนี้ก็ได้มาไปงงไปหมดแล้วทำไมมันถึงไม่ได้วะเนี่ยรถอะไรก็ยังไม่รู้แถมไม่รู้ว่าใช้งานยังไงอีกโอ้โหรถอะไรยังไม่รู้เลยเด้อมันคือรถอะไรก็ไม่รู้เด้อเอ้ยโอ้เหยียบได้ด้วยไอ้คันเร่งนี่เหยียบได้ด้วยนะครับเหยียบได้ด้วยแล้วก็ดันได้ด้วยนะครับเอาใช้มือก็ได้หรือใช้เท้าเหยียบก็ได้นะครับเนี่ยเอ้าเฮ้ยๆกูโอ้โหแม่งเอ้ยพูดเพลินทั้งนั้นเลยโอ้เปิดประตูหน่อยร้อนเว้ยร้อนเปิดอ่ะร้อนเนาะพี่ผมเนาะอ๋อเฮ้ยยังไม่ทำงานเลยเฮ้ยจีนดิจะติดทำไมยังไม่ทำงานเลยเนี่ยอะไรของมันเนี่ยแม่งจะทำจะได้ทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคนดูเขารอดูเนี่ยอะไรของมันเนี่ยโอ้ยเราเจอกันตอนถึงหน้างานแล้วกันนะท่านผู้ชมวันทู่ที่ตัดมาแล้วมาเฮ้ยเอาผ้าคลุมบอกหน่อยเอาผ้าคลุมบอกหน่อยลูกพี่เอาผ้าคลุมมาก่อนข้างหลังเนี่ยมีเฮติกปะเนี่ยโอเคมีอยู่นะครับอีเอาไปเอาไปก่อนนะครับทีนี้นะครับข้างหน้านะครับทำไมมันถึงไม่ได้อ่ะเฮ้ยแล้วมันใช่ยังไงอ่ะแล้วมันยกขึ้นยังไงอ่ะมันยกขึ้นยังไงท่านผู้ชมมันยกไอ้ป่องนี้ขึ้นยังไงเนี่ยมันบอกให้ยกไอ้ป่องนี้ขึ้นเนี่ยมันยกยังไงอ่ะมันยกยังไงอ่ะมันยกยังไง
ันยุบยังไงวะเออเนี่ยไอ้ใช้แชมป์เมาส์ก็ได้แค่ไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันยุบยังไงวะท่านผู้ชมงงไปหมดแล้วเนี่ยกดวายก็ไม่ได้นะครับมันยุบยังไงวะผมงงไปหมดแล้วเนี่ยฮะมันยุบยังไงวะฮะกูงงกับมึงแล้วเนี่ยมึงยกยังไงวะเนี่ยไอ้ชิ้นก็ตีนเอามันยกยังไงวะเนี่ยเนี่ยเขาบอกให้ยกไอ้ป่องเนี่ยแต่ป่องเนี่ยผมยกไม่ได้สักทีเลยเนี่ยฮะเฮ้ยมึงได้ขับรถวะเนี่ยอันนี้มันก็ยกขึ้นอ่ะเห็นไหมกดบีก็ไม่ทำงานเห็นไหมเพราะว่าไอ้ป่องเนี่ยมันยังไม่ยกแต่ประเด็นเลยคือไอ้ป่องเนี่ยมันยกยังไงคอนโทรลในมันก็ดำฝั่งนู้นกด B ก็ไม่ทำงานกด Y ก็ล็อกลูกเห็นไหมกด O ก็บีบตะแลโอ้กูรำปวดหัวกับมันจริงๆผมรำปวดหัวจริงๆว่ะมันตั้งแต่รถคันที่แล้วแล้วนะแม่งไอ้ยกป่องเนี้ยมันยกยังไงวะอ่ะเดี๋ยวงี้เดี๋ยวผมซื้อลองซื้อรถไอ้เป็นรถแบบรถหลักเลยนะอันนี้คือรถที่ไม่ใช่ม็อดเลยนะคันนี้นะอันนี้คือเป็นรถม็อดเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะอันนี้คือรถที่ไม่ใช่ม็อดแต่งได้นิดหน่อยนะครับอ๋อหรือว่ามันจะสั้นเกินไปวะคิดว่าไอ้นี้มันสั้นเกินไปปะผมว่าไม่นะก็ประมาณนี้นะอ่ะผมลองซื้อมาดูนะสักอันนึงสักคันนึงแล้วก็ซื้อปากนะครับปากมาสักอันหนึ่งแล้วกันปากมันอันไหนวะท่านผู้ชมอันนี้ใช่ไหมแล้วปากมันอันไหนวะโอ้ยอันนี้อ่ะใช่เปล่าไม่รู้นะน่าจะใช่แหละนี่คือเป็นรถของในเกมเลยครับผมเอามาทดลองเนี่ยมาดูดิมาดิอู้ชนอู้ตายโอ้ยทางก็ต้องกว้างโอ้โหไอ้กระถางดอกไม้ไม่ชนได้เฉยดีว่ะอู้อะไรของมันวะเนี่ยถ้าไม่ได้ผมไม่เอาเลยนะอะไรของมันวะเนี่ยอ่ะอย่างในนี้มันเอาป่องออกได้ไหมอ่ะกด X ก่อนเลยอันดับแรกมันสามารถวางลงได้เนาะกด B อ่ะอันนี้ก็สามารถที่เอามันบอกให้เอาป่องนะเดี๋ยวผมจะเอาป่องจากรถคันนี้ดูดิหรือว่าต้องใช้ของในเกมเท่านั้นใช่ป่ะไม่น่าใช่วะผมว่านะเพื่อต้องใช้ของในเกมเท่านั้นวะท่านผู้ชมอะไรผมลองกดดูดิมันมีปะอะไรมันก็ใส่ได้ทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมไอ้รายละเอียดข้างล่างเนี่ยเห็นไหมไอ้นี่ก็ใส่ได้เนี่ยไอ้ที่ผมซื้อไปก็ใส่ได้เนี่ยเห็นไหมใส่ได้ทุกอย่างเนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไหนดูดิมันคือมันบอกให้ป่องเป็นป่องให้ป่องออกอ่ะแต่ผมมาว่าป่องออกมันเป็นแล้วมันทำไงอ่ะป่องออกอ่ะเฮ้ยนี่กูโง่อะไรขนาดนั้นวะเนี่ยเฮ้ยรีบคิดดิเฮ้ยเอากดดันตัวเองแล้วกดดันตัวเองแล้วอ๋อนี่เป็นการยกหัวนะครับมันเอาป่องออกยังไงเอาโอเคท่านผู้ชมคือผมไม่รู้จริงครับโอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยอ่ะก็คือผมมารีวิวรถคันนี้ใช่ไหมผมมารีวิวรถคันนี้คือผมอยากรู้ว่ามันทำงานยังไงแต่ว่าตอนนี้ผมเจอปัญหาที่ว่ามันยกป่องไอ้ตัวเนี้ยท่อไอ้ตัวเนี้ยออกยังไงครับคือผมกดอะไรทุกอย่างแล้วท่านผู้ชมกด B มันก็บอกให้ยกป่องกด O บีบแต่กด Nมันก็เปิดผ้าคลุมข้างหลังกด U ก็เป็นการเลือกข้างเปิดกระบะนะครับกด Y ก็เพื่อล็อกลูก
กด1 2 3ก็เพื่อเร่งความเร็วกด C ก็เพื่อเปลี่ยนมุมมองอ่ะก็พอกด G ขึ้นมาปุ๊บก็จะมีให้กดคลิกขวาใช่ไหมก็เป็นการยกไอ้ตัวนี้ยกไอ้ข้างหน้าพอกด O ปั๊บก็เป็นการบีบแตรกด N ก็เป็นผ้าใบกด V ก็เพื่อวางไอ้ตัวข้างหน้าลงนะกด Y ก็เพื่อล็อกลูกกด1 2 3ก็เป็นการเร่งความเร็วล็อกความเร็วเพราะฉะนั้นมันยกกล่องยังไงอ่ะบวกกับรถไลก็เป็นการดั้มนะครับผมนะเห็นไหมก็เป็นการดั้มกด N ก็เป็นไอ้เนี่ยเป็นผ้าคุมอ่ะกด Y ก็ล็อกลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันยกกล่องยังไงวะไอ้ดิที่กดข้างในก็ไม่มีนะมันยกกล่องยังไงท่านผู้ชมบอกผมหน่อยไอ้บ้าแม่งผมอุตส่าห์จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันไอ้รถคันนี้มันทำงานยังไงมันยกกล้องยังไงวะมันไม่มีให้กดแล้วผมจะมันจะต้องทำไงอ่ะอันนี้คือผมเอาจากกระบะตัวเกมมาเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่ารถคันนี้มันทำงานยังไงอ่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาแก้มือใหม่นะครับผมพร้อมกับรถไอ้ที่เป็นที่เกี่ยวโคตรอ่ะนะครับผมเดี๋ยวมาแก้มือใหม่ปะเดี๋ยวใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับไม่ไหวแม่เฮ้ยฟิวปวดหัว